การเกษตรแบบพอเพียงนะครับเป็นการที่อบรมนะครับผลที่ได้ตามมาคือสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมทั้งรายได้ที่ได้จากการขายผลผลิตนะครับก็นำมาทำบุญได้ด้วยนะครับเป็นการทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงินแต่เป็นลงแรงแทนนั่นเองครับสำนักสงฆ์ทุ่งนาทองในพื้นที่หมู่7ตำบลบ้านโศกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถูกปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังให้เป็นแปลงปลูกผักเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำงานไปพร้อมกับการเรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียงโดยพระจรูญยะโสโรหรือพระอาจารย์ไก่เจ้าสำนักสงฆ์ทุ่งนาทองเปิดเผยว่าเดิมสถานที่แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ10ไร่เดิมเป็นป่าช้าเก่าและเป็นป่าชุมชนอยู่กลางทุ่งนาเป็นสถานที่สงบเงียบเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมจึงชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนาจนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวบ้านต่อมามีการพูดคุยและหารือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านนะครับในการสร้างรายได้จากพื้นที่ว่างเปล่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยและตกลงจะใช้พื้นที่ปลูกผักออกจำหน่ายครับเมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันทำงานโดยไม่ต้องจ้างแรงงานนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยค่ะส่วนรายได้จากการขายผลผลิตก็จะเก็บไว้ที่กองกลางนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในสำนักสงฆ์ก็นับว่าเป็นการทำบุญโดยไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านที่ต้องหาเงินมาบริจาคและนอกเหนือจากการนำผลผลิตออกจำหน่ายแล้วนะคะผลผลิตจากแปลงปลูกผักที่เหลือเนี่ยชาวบ้านเองก็นำไปปรุงอาหารได้ด้วยก็เป็นการประหยัดรายจ่ายในครอบครัวได้อีกทางนึงค่ะ